สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาถักสร้อยคอกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไหมพรมนะคะที่ออกมาเป็นรูปแบบทรงกลมนะคะแล้วเราก็นำลูกปัดไม้มาตกแต่งนะคะให้ได้สร้อยคอเส้นนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเราก็จะนำจี้รูปนกฮูกนะคะหรือว่าใครมีจี้แบบอื่นๆก็สามารถนำมาใส่ได้นะคะหรือจะตกแต่งแบบอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการถักแผ่นนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแผ่นสีส้มนี้นะคะสัญลักษณ์เราจะใช้ตัว T ในการถักทั้งแผ่นเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด4แถวแถวแรกเราก็จะทำทั้งหมด12ครั้งนะคะก่อนอื่นแล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะถักโซ่ก่อน2ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะถักตัว T นะคะทั้งหมด20ครั้งนะคะในแถวที่1แล้วก็พันก่อนนะคะแทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงทะลุมาเลยอันนี้ก็คือหลักที่1ต่อไปพันแทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาอันนี้ก็คือหลักที่2อันนี้เราให้สัญลักษณ์ว่าเป็นตัว T นะคะเราจะทำทั้งหมด20ครั้งด้วยกันนะคะ3นี่นะคะพอได้ครบ20ครั้งแล้วเราก็นำมาเกี่ยวไหมตรงโซ่เพื่อจบแถวนะคะนี่นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้คือเราก็จะดึงระหว่างทางเราก็สามารถดึงอันนี้เข้ามาให้มันชิดกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่2ครั้งด้วยกันนะคะแถวที่2เราก็จะถักทุกหลักเลยนะคะทุกช่องเลยช่องละ1ครั้งแล้วถักช่องที่1ที่2แล้วเราก็ถักโซ่ขั้นตรงกลางถัก1 2แล้วก็โซ่แล้วก็3 4แล้วก็โซ่นะคะก็คือทำเหมือนเดิมนะคะพันก่อนนี่นะคะหลักที่1หลักที่2แล้วเราก็ถักโซ่1ครั้งนะคะเราไปทำหลักที่3หลักที่4แล้วก็โซ่1ครั้งหลักที่5ที่6แล้วก็โซ่1ครั้งอย่างเงี้ยนะคะทำ2หลักขั้นด้วยโซ่1ครั้งแล้วก็ทำให้รอบแถวเลยนะคะมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ทำทั้งหมดทั้งแถวเลยนะคะค่ะพอเราทำเสร็จแถวที่2แล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่แล้วก็จบแถวนะคะตรงที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้นะคะหลักที่2เอ้ยหลักที่1นะคะแถวที่2ต่อไปแถวที่3นะคะเราก็จะเกี่ยวไหมก่อนนะคะเกี่ยวไหมมาแบบนี้เลยนะคะ2ครั้งด้วยกันนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นถักแถวถัดไปนะคะเมื่อเราเกี่ยวไหมมาแล้วเราก็ลงตรงช่องที่เป็นโซ่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ถักหลักขึ้นไป2โซ่ด้วยกันหลังจากนั้นเราก็ทำT 2ครั้งค่ะ1ครั้ง2ครั้งเสร็จแล้วก็ถักโซ่1ครั้งนะคะแล้วก็ทำT 2ครั้งตรงที่เดิมนะคะ1ครั้ง2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ถักในช่องถัดไปแล้วก็พันเลยนะคะทำที2ครั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1ครั้งนะคะเราก็ทำแบบนี้ไปจนครบจนจบแถวนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะระหว่างที่เรามาถักช่องถัดไปเราไม่ต้องขั้นด้วยโซ่แต่ว่าช่องเดียวกันตรงนี้เวลาเราถักเสร็จถัก2ครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่1ครั้งแล้วก็ถัก2ครั้งนะคะพอเราจบแถวที่3แล้วนะคะเราก็นี่นะคะเราจบแถวที่3แล้วนะคะเราก็เกี่ยวไหมไปที่ตรงช่องโซ่ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือแ
แทงลงไปแล้วก็ดึงไหมทะลุมาเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็แทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะแถวสุดท้ายนี้เราจะถักเป็นใช้สัญลักษณ์คือ F นะคะเราจะถักช่องละ6ครั้งด้วยกันเราก็ขึ้นโซ่เลย3ครั้งนะคะเราก็พันนะคะแทงลงไปนี่นะคะอันนี้ก็คือครั้งที่1ต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6เราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำในช่องที่เราถักโซ่ตรงนี้เลยนะคะช่องที่2เนี่ยนะคะไอ้ครั้งที่2เนี่ยนะคะแล้วก็ทำอีก6ครั้งเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะเราจะได้แถวที่4เนี่ยนะคะเรามาถักตรงโซ่เนี่ยนะคะโซ่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะพอเราถักช่องสุดท้ายเสร็จแล้วแล้วก็จบแถวตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้แผ่นสีส้มแผ่นนี้ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสร้อยคอกันนะคะส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่จะต้องทำที่จะต้องถักนะคะก็คือชิ้นนี้ค่ะอันนี้นะคะสีส้มนี้เราจะทำทั้งหมด12ครั้ง12ชิ้นด้วยกันสีดำนี้เราจะทำ4ชิ้นด้วยกันนะคะจะมีวิธีการถักแบบเดียวกันก็คือเราจะถัก X ทั้งหมดนะคะ8ครั้งด้วยกันนี่นะคะคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วเราก็ขึ้นโซ่1ครั้งนะคะต่อจากนั้นเราก็ถัก X นะคะก็คือถักแบบนี้นะคะครั้งที่1แทงลงไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็พันแล้วก็ดึงมาอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือถัก X ครั้งที่2 3 4 5 67 8นี่นะคะเมื่อเราทำได้8ครั้งแล้วเราก็ดึงเข้ามาแบบนี้แล้วก็จบแถวอย่างนี้นี่นะคะเราก็จะได้1ชิ้นแล้วด้วยกันนะคะอันนี้ทำทั้งหมด12ชิ้นส่วนสีดำ4ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาร้อยสร้อยคอกันนะคะอันนี้เราก็จะวางแพทเทิร์นไว้คร่าวๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มร้อยจากฝั่งนี้ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยมาร้อยฝั่งนี้นะคะเราจะร้อย2แบบด้วยกันนะคะก็คือเราจะใช้เข็มเย็บผ้านะคะกับได้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไหมเส้นใหญ่แบบนี้อันนี้เราจะใช้ไว้ตรงส่วนคอส่วนด้านหลังนะคะแต่ส่วนด้านหน้าตรงนี้เราจะใช้ไหมเส้นเล็กนะคะเพราะว่าไอ้ลูกปัดเล็กๆแบบนี้นะคะเข็มแบบนี้มันเข้าไม่ได้นะคะมันทะลุไม่ได้เราก็เลยต้องมาใช้เข็มสอยนะคะแล้วก็เริ่มกันก่อนเลยนะคะแล้วก็คือเอาแผ่นนี้มานะคะแล้วเราจะเย็บด้านหลังขึ้นไปแบบนี้นะคะเพราะนี้เดี๋ยวมันจะได้เก็บไว้ด้านหลังได้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็สอยด้านนี้ก่อนนี่นะคะพอเราใส่เส้นเล็กๆอันเล็กๆก็จะได้แบบนี้อันนี้เราก็จะสอยส่วนนี้มาก่อนด้วยเลยนะคะ
นี่นะคะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนหนึ่งด้านพอหลังจากนั้นเราก็จะใช้ได้เส้นใหญ่นะคะเราก็จะมาร้อยตั้งแต่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้หนึ่งฝั่งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะเมื่อร้อยสองข้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้สักนิดนึงนะคะมันดูเหมือนกับมันเล็กไปนิดนึงนะคะเราจะเพิ่มอีกแถวหนึ่งตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มร้อยลูกปัดแบบนี้นะคะแถวหนึ่งนะคะแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะร้อยเข้ามาแบบนี้นะคะเป็นสองเส้นร้อยกลับมาด้านล่างนะคะเพื่อมามัดตรงนี้มัดด้านหลังตรงนี้นะคะให้มันแน่นนะคะค่ะเมื่อเราร้อยเสร็จเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะขมวดปมเดียวก็พอนะคะแค่กันไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันหลุดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมัดแบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็ไม่หลุดแล้วนะคะประมาณนี้กันเอาไว้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้ที่เราเย็บเมื่อกี้เราก็สามารถใช้ไหมพรมนะคะสีส้มสีของมันนั่นนะคะมาร้อยปิดได้นะคะนี่นะคะเราก็ร้อยร้อยปิดไว้แบบนี้ได้นะคะก็จะไม่เห็นตรงที่เราเย็บแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่เลยนะคะสำหรับใครอยากจะใช้จี้ใช้อะไรห้อยก็สามารถใช้ห้อยได้นะคะเพื่อตกแต่งให้สวยยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ